ที่คุณสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์หรือว่าพี่เอนะคะดร.เอเนี่ยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยตอนที่ขึ้นเวทีไปพูดเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งที่ดร.เอเนี่ยเท้าความว่าตัวเองเนี่ยเรียนจบจาก MIT ซึ่งเป็นสถาบันชื่อดังระดับโลกแล้วอาจารย์ที่ปรึกษาของดร.เอเนี่ยก็เป็นถึงหลานของไอน์สไตน์หลานโดยสายเลือดใช่ปรากฏว่ามติชนออนไลน์เนี่ยเขาก็อีเมลไปหาดร.คนนี้ดร.คนนี้ก็ตอบกลับมาว่าไม่ใช่เขาเนี่ยไม่ได้มีสายเลือดเดียวกับไอน์สไตน์นะคะนักข่าวก็เลยไปถามเรื่องนี้จากดร.เอสุชัชวีนะคะเจ้าตัวก็ชี้แจงแบบนี้ค่ะบอกว่าจริงๆเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะหยิบยกมาใช้ในการหาเสียงแต่ว่าตอนที่ตัวเองเรียนอยู่ที่ MIT เนี่ยมีรุ่นพี่คนหนึ่งนะคะเรียนอยู่ที่ MIT เหมือนกันแล้วก็มาบอกว่าโหยคุณสุชัชวีคุณเก่งมากเลยนะที่คุณเนี่ยได้เรียนกับดร.เฮอร์เบิร์ตไอน์สไตน์เพราะว่าอาจารย์ท่านนี้เนี่ยเป็นหลานของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เลยนะพอดร.เอรู้ก็เชื่อมาโดยตลอดว่าโหอาจารย์ท่านนี้เนี่ยเป็นหลานของไอน์สไตน์เลยนะก็เชื่อแล้วที่ผ่านมา 4-5 ปีทำงานเนี่ยตัวเองก็เอาเรื่องนี้มาพูดมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นยืนยันนะคะว่าการไปพูดบนเวทีเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะหยิบยกเอาประเด็นนี้มาเป็นประเด็นที่ใช้ในการหาเสียงค่ะครับคือเข้าใจแบบนี้จริงๆเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจใช่ไม่ได้เจตนาหลอกลวงค่ะไม่ได้เจตนาปั้นน้ำเป็นตัวหลอกลวงเพื่อสร้างภาพให้ตัวเองดูดีใช่ใช่ไหมแต่ไปเรียนจริงแล้วเป็นลูกศิษย์จริงค่ะแล้วก็มีคนมาบอกว่าโอ้อาจารย์ของคุณเนี่ยเป็นหลานของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ใช่ก็เชื่อมาตั้งแต่วันนั้นเลยแล้วนามสกุลก็เหมือนกันไงเฮอร์เบิร์ตไอน์สไตน์เหรอค่ะแล้วคนก็เอาไปล้อกันนะตอนนี้ในออนไลน์แล้วห้างวัดสันนี่มันเป็นอะไรกับดาราที่ชื่อวัดสันหรือเปล่าเอ็มม่าวัดสันนะไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวทำไมไม่คิดจะเช็คก่อนล่ะค่ะนะเช็คก่อนแชร์เช็คก่อนพูดนี่นี่นี่คือดร.เอตัวของเฮอร์เบิร์ตไอน์สไตน์อาจารย์นะเป็นอาจารย์ของดร.เอค่ะนะที่ MIT ค่ะนะคุณเฮอร์เบิร์ตไอน์สไตน์นี่ได้ตอบมติชนออนไลน์นะว่าดร.เอเนี่ยเป็นลูกศิษย์จริงใช่แล้วเป็นนักศึกษาที่ดีมากใช่ค่ะแล้วก็อวยพรให้ลูกศิษย์คนนี้ประสบความสำเร็จในการลงผู้ว่าแต่ตัวอาจารย์เนี่ยบอกว่าผมไม่ได้เป็นญาติอะไรกับไอน์สไตน์ตัวอาจารย์อันนี้ข่าวที่มติชนรายงานมานะแล้วดร.เอตอนนี้คือกลายเป็นมีมใน Twitter ไปแล้วนะเออคือดังอ่ะเปิดตัวปังมากอ่ะเปิดตัวปังมากเลยปังพินาศหรือเปล่าเขาแบบเนี้ยปังพินาศไอจะตายเลยตอนเนี้ยพังพินาศมากนะแต่ที่น่าสนใจเนี่ยหลายคนไม่ทันได้ฟังว่าดร.เอไปพูดยังไงนะเอาเราให้ฟังบางช่วงบางตอนนะในวันที่ผมสอบจบปริญญาเอกผมเดินเข้าไปเคาะประตูห้องอาจารย์ผมครับอาจารย์ผมคือ professor Herbert Einstein หลานแท้ๆของ Albert Einstein นักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องโลกครับเมื่อคืนเขียนอีเมลไปหาอาจารย์นะครับว่าขอบคุณอาจารย์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างครับ professor Einstein เป็นคนยิวครับอายุเท่าคุณพ่อคุณแม่ผมเกิดวันที่31มกราคมผมโทร Happy Birthday ทุกปีครับคนไทยชนะใจคนด้วยความกตัญญูกตเวทีครับคนยิวเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นขยันอดทนมีวินัยสมองไม่ได้มีมากกว่าคนไทยครับถ้าเกิดคนไทยขยันมุ่งมั่นอดทนมีวินัยเหมือนคนยิวชนะคนยิวครับผมพิสูจน์มาแล้วเพราะผมเนี่ยนะครับถือว่าเป็นทายาทสายตรงไอสไตล์คนเดียวในแผ่นดินไทยเลยครับผมมีแพชชั่นผมมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะขอ MIT ไปสุดมากอ่ะสุดละผมมีแพชชั่นผมเนี่ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทุกปีประวัติแบบนี้แบบนี้แต่ทำไมดร.เอไม่เช็คสักนิดนึงล่ะคะไหนๆอีเมลไปหาอาจารย์แล้วก็น่าจะถามอาจารย์นิดนึงผมเป็นทายาทสายตรงอัลเบิร์ตไอน์สไตน์คนเดียวในไทยมั่นใจไงกับมันกับความมั่นใจทำอย่างนี้ได้ยังไงค่ะคือเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะค่ะตอนนี้ไม่ได้ความเห็นผมนะฮะคือดร.เอมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธว่าไม่ได้เจตนาหลอกลวงซึ่งผมมองแกในแง่ดีนะค่ะแต่ทีนี้ไอ้ประเด็นที่บอกว่าเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจเนี่ยใช่ตราบใดที่เป็นความเชื่อส่วนตัวเรามีสิทธิ์ที่จะเชื่อเรามีสิทธิ์ที่จะภูมิใจอ่ะนะอย่างผมก็พยายามจะเชื่อว่าผมนี่เป็นลูกเป็นหลานเศรษฐีเหมือนกันนะนะมันก็เรื่องของผมไงแต่เมื่อไหร่ถ้าผมมาเป็นผู้สมัครส.ส.แล้วผมจะสื่อสารกับประชาชนให้เขาเชื่อในตัวผมค่ะให้เขามั่นใจในตัวผมค่ะให้เ
ให้เขาเลือกลงคะแนนให้ผมสิ่งที่เราจะสื่อสารไม่ใช่ความเชื่อเราอย่างเดียวต้องเป็นความจริงด้วยใช่มันต้องเอาเรื่องจริงมาพูดแล้วที่บอกว่าคนไทยชนะใจคนด้วยความกตัญญูเนี่ยจริงแต่ไม่ใช่แค่กตัญญูมันต้องจริงใจด้วยค่ะแล้วพอสื่อสารออกมาอย่างนี้ปุ๊บนะด้วยความมั่นใจแล้วดร.เอมาบอกว่าไม่ได้มีเจตนาจะยกเรื่องนี้มาใช้ในการหาเสียงอันนี้ไม่จริงยอมรับสิว่าดร.เอเจตนาจะยกเรื่องนี้ขึ้นมาใช้ประโยชน์ในการหาเสียงเพราะอะไรไปปรากฏในแบนเนอร์ก็มีค่ะประวัตินะเรียนกับหลานอัลเบิร์ตไอน์สไตน์แล้วเอามาพูดตั้งกี่นาทีเนี่ยขึ้นภาพด้วยบนจอค่ะจะไม่เจตนาอยากใช้หาเสียงได้อย่างไรเพียงแต่ว่าไม่ได้เจตนาหลอกลวงอันนั้นอาจจะเชื่อได้ค่ะพอลองนึกภาพเราไปเรียนเนี่ยนะเราก็คงจะไม่ไปสืบประวัติอาจารย์หรอกนะค่ะอันนี้ในความเห็นผมนะว่าเป็นลูกหลานใครจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราคงได้แต่ถามฟังอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าบางคนอาจจะสืบนะค่ะแต่นี่มันยังพอก้มแก้มก้มแก้มไปเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เอามาใช้เป็นข้อมูลในการหาเสียงมันเป็นไปได้อย่างไรที่จะไม่มีการตรวจสอบอะใช่ไม่บอกไหมก่อนที่จะเอามาโม้ก่อนที่จะเอามาคุยทั้งหมดมันคือจิ๊กซอย่อยการหาเสียงมันคือวิศวกรรมในการสร้างภาพทางการเมืองนี่คือจิ๊กซออันนึงที่มาแปะแต่แล้วมีความอะไรก็ประเทศไทยคนจำนวนไม่น้อยที่เชื่อในคนดังเชื่อในสถาบันดังในต่างประเทศไงไม่งั้นมันจะมีนักการเมืองบางคนพูดในสภารุ่นพี่เป็นผู้ก่อตั้งไฟเซอร์จำได้ไหมจำได้ค่ะนั่นก็อีกกุ๊ดนึงนะมันมีแบบนี้มาแล้วไงเพราะฉะนั้นอันนี้ประชาธิปัตย์ไงทีเนี้ยประชาธิปัตย์นี่มีความเป็นสถาบันการเมืองไงคือดร.เอเนี่ยจะเป็นผู้ว่าที่ดีที่สุดที่เคยมีตามสโลแกนหาเสียงหรือเปล่าผมไม่รู้หรอกวันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์แต่ที่นั่นแน่ตั้งแต่ประชาธิปัตย์ส่งผู้ว่ามาเนี่ยผมพูดตรงๆนะฮะยังไม่เคยมีใครคุยโม้ขนาดนี้มาก่อนเอาอันนี้คือสะดุดขาตัวเองนะคือแกไปสุดมากไงแกสร้างแกพูดเก่งแกพรีเซนต์เก่งไงแล้วก็เคยบอกไว้แล้วไอ้สิ่งเนี้ยมันจะเป็นบูมเมอร์แรงแล้วเพิ่ง9ยังไม่ถึงกี่ร้อยก้าวที่แกบอกจะเดินอ่ะสะดุด9แรกนี่สะดุดซะแล้วค่ะนะฮะ